ุดท้ายทางรัฐสภาก็ได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัตินี้ออกมาพร้อมกับมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการบันทึกภาพและเสียงในขณะจับกุมรวมถึงขั้นตอนการแจ้งอัยการฝ่ายปกครองและการบันทึกควบคุมและกฎหมายได้ประกาศในราชกิจจาเมื่อวันที่25ตุลาคม65โดยเริ่มบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด120วันนับแต่วันประกาศพรบ.อุ้มหายตัวนี้ค่ะมันปิดจุดอ่อนทั้งหมดเลยในท้ายที่สุดถ้าเรามองในเรื่องของความรู้สึกนะคะมันจะสามารถลบความรู้สึกที่ว่าตำรวจชอบช่วยพักพวกตัวเองได้ไหมคะผมว่าเรื่องนี้คนที่ล่างเนี่ยปิดหมดเลยปิดหมดเลยปิดตั้งแต่แรกตั้งแต่คนกลัวถูกตำรวจจับถูกไหมฮะเมื่อก่อนนี้พอตำรวจจับเราไม่ว่าจะจับซึ่งหน้าหรือมีหมายจับก็ตามเนี่ยกลัวสิเราจะต้องกลัวไปไหนคำถามคืออุ้ยโดนตำรวจจับแต่วันนี้มีพรบตัวนี้คุณต้องแจ้งการจับนะถ้าคุณไม่แจ้งคุณก็เริ่มผิดตั้งแต่อันแรกแล้วนะอันนี้คือการคุ้มครองถูกไหมฮะใช่ไหมคุ้มครองอันที่หนึ่งอันที่สองการสอบสวนอยู่ภายใต้การคุ้มครองนะเฮ้ยคุณจะมาบังคับขู่เข็นให้ฉันรับไม่ได้นะถ้าฉันไม่รับสารภาพก็ต้องปล่อยตามระบบของการสอบสวนนะเอาไปไหนก็ไม่ได้นะไม่ได้ที่สน.สภ.เท่านั้นผมว่านับตั้งแต่นี้ต่อไปพอโดนจับจะต้องถามแล้วว่าพาฉันไปไหนรีบประกาศบอกแล้วอย่าลืมแจ้งอัยการนะกับฝ่ายปกครองนะผมว่าตำรวจได้ยินอย่างนี้ก็ต้องไม่กล้าทำอะไรนอกจากนี้ถูกไหมเราทำสถิติไม่หมดแล้วครับทั้งประเทศไทยกฎหมายนี้ออกมาจะครบ1ปีมีการแจ้งการจับนะครับ 210,000 เรื่องน้อยไปป่ะคะก็ไม่รู้ไงก็เราก็ต้องไปดูว่าอาจจะมีที่ไม่แจ้งก็มีวันนี้อาจจะไม่แจ้งแต่ยังไม่มีเรื่องไม่รู้ว่าลุงเปี๊ยกคือหนึ่งในนั้นนะที่ไม่แจ้งอ่ะถูกครับคนที่มีอำนาจในการจับกุมทั้งหลายถ้าทำตามกฎหมายมาตรา22วันนี้เราท่องไว้เลยว่าออกจากสำนักงานตัวเองออกจากออฟฟิศออกจากโรงพักออกจากสถานีตำรวจไปไหนไปจับกุมท่องไว้เลยมาตรา22แจ้งการจับปลอดภัยจับแล้วไปไหนส่งพนักงานสอบสวนนั่นคือหมดหน้าที่เราแล้วเดิมล่ะที่เอาเข้าเซฟเฮ้าขยายผลมันทำไม่ได้จริงครับเลิกเช่าได้แล้วใช่ใช่ปล่อยคืนใช่มันทำไม่ได้จริงไม่ต้องมีเพราะทำไปก็ผิดกฎหมายแต่ถ้าเกิดเรายังทำอยู่เราก็ต้องยอมรับว่าถ้าเขาจะดำเนินคดีกับเราว่าเขาไม่ได้นะสมมติว่าคุณไม่ดำเนินคดีกันเองดีเอสไอมีนะนายอำเภอมีนะใช่อัยการมีนะแล้วพอสุดท้ายเนี่ยผมต้องเรียนนะครับคนหาว่าผมมาขู่แต่ผมชอบพูดความจริงขู่ใครคะก็บอกไปขู่เขาทำไมเขาทำงานมาเหนื่อยๆไม่เข้าใจผมกำลังพูดความจริงว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันขึ้นศาลอาญาปราบปรามการทุจริตนี่ศาลนี้ใช้ระบบไต่สวนนะครับรุนแรงนะครับแล้วถ้าจะหนีคดีนี่หนีตลอดชีวิตนะครับคือนักสืบก็แค่เก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุไปแล้วก็ไปส่งตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์หรือทางวิทยาศาสตร์ซึ่งมันก็จะช่วยในการสืบสวน มันต้องคู่กันแต่วันนี้บ้านเราถ้าเทียบน้ำหนักปรากฏว่ากฎหมายเราทันสมัยแล้วแต่เครื่องไม้เครื่องมือที่จะให้หน่วยบังคับใช้กฎหมายไม่ใช่แค่ตำรวจนะครับมันตามไม่ทันเอาไม่ต้องเอาฐาน DNA เลยเอาแค่กล้องที่สามารถอยู่ได้เป็นวันๆเนี่ยมีหรือยังอย่างเรื่องกล้องอย่างเงี้ยค่ะอุปกรณ์ไม่พร้อมมีอย่างอื่นอีกไหมคะที่อยู่ระหว่างทางคดีนึงจะจับมาสอบสวนจนถึงการแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยด้วยตัวกฎหมายเนี้ยมันบีบบังคับเรารู้สึกว่ามันทำงานลำบากเรายอมรับในสิ่งที่กฎหมายออกมาแล้ววันนี้เจ้าหน้าที่เราปรับตัวเอามาใช้เป็นประโยชน์อย่างเช่นคลิปในการจับกุมเรามาใช้ในการเป็นประโยชน์ว่าถ้าอ้างว่าถูกทำร้ายหรือของหายนี่อ้างไม่ได้แล้วเพราะมีเครื่องมือแต่อย่าลืมว่าเครื่องมือพวกนี้มันไม่ถ้าตามภูมิตำรวจที่อยู่ต่างจังหวัดน่ะตามชนบทน่ะถ้าเขายังไม่พร้อมทำยังไงอ่ะใช่ตอนนี้ก็คือเป็นประเด็นปัญหาเจ้าหน้าที่รัฐต้องเข้าใจว่าในเมื่อพระราชบัญญัตินี้ออกมาแล้วเนี่ยการดำเนินการของเราในอดีตที่เราเคยทำแบบนั้นวันนี้มันจะทำยังไงล่ะครับเพราะกฎหมายมันออกมาถ้าท่านทำท่านก็ผิดกฎหมายตำรวจต้องเลิกนิสัยนี้ซะใช่ครับเลิกให้ได้ต้องเลิกจริงๆเหมือนที่คุณลินพูดเลยการแจ้งการจับเนี่ยแบ่งเป็นกรุงเทพกับต่างจังหวัดถ้ากรุงเทพมหานครเนี่ยคนที่มีอำนาจจับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตำรวจ DSI ฝ่ายปกครองนะกรมศุลกากรหรือว่ากรมสรรพสามิตที่จะต้องจับผู้ต้องหาแล้วควบคุมตัวเนี่ยจะต้องจับและแจ้งการจับก็คือต้องถ่ายรูป
หน้าหลังข้างพร้อมถ่ายวิดีโอด้วยนะครับวิดีโอด้วยใช่ครับจังหวะจับเลยใช่ไหมคะใช่ครับตอนจับนี่แหละครับแล้วก็ส่งมาทางอีเมลเนี่ยส่งมาที่ไหนถ้ากรุงเทพก็ส่งมาที่สำนักงานอัยการสอบสวนอีกที่หนึ่งก็คือกรมการปกครองก็ส่งไปที่สำนักสอบสวนของกรมการปกครองเขาเหมือนกันแปลว่าเจ้าหน้าที่ต้องส่งสองที่แน่แน่แน่นอนครับเป็นภาคบังคับที่ใดที่หนึ่งก็ไม่ได้ไม่ได้ต้องสองที่แล้วก็ถ้าเป็นต่างจังหวัดส่งไหนครับส่งอัยการจังหวัดพร้อมกับนายอำเภอสองที่เหมือนกันนะครับสองที่เหมือนกันอีกส่งก็เพื่อว่าเราเนี่ยจะมีเวรของอัยการและเจ้าหน้าที่คดีเราเนี่ยตรวจสอบอัยการซึ่งตรวจสอบเนี่ยเห็นว่ามีร่องรอยมีพิรุษดูแล้วลักษณะแล้วมันแปลกดีนะทำไมหัวปูดหัวโนเราก็ต้องไปพิสูจน์ด้วยการเอาวิดีโอมาดูซิหน้าที่คืออัยการจะยื่นคำร้องต่อศาลมันมีเหตุการณ์ที่ไม่ชอบเกิดขึ้นแล้วต้องมีการตรวจสอบไต่สวนศาลก็จะไต่สวนคนจัดไอ้กรณีที่กฎหมายมันออกมาแล้วเนี่ยเราพูดไม่ได้เลยนะว่าเราทำงานลำบากคุณมีหน้าที่ทำตามกฎหมายถูกต้องครับแค่นั้นเองถูกต้องครับในอดีตเนี่ยตำรวจเนี่ยควบคุมตัวในชั้นสอบสวนเนี่ย7วันแล้วลดออกมาเหลือ3วันเพราะตอนหลังกฎหมายแก้มาตรา87ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาลดการควบคุมตัวได้แค่48ชั่วโมงตอนนั้นตำรวจก็พูดนะครับว่าโอ้โหจะไปทำทันได้ยังไงตอนนั้นก็บ่นเหมือนกันแล้วสุดท้ายเป็นไงฮะมันก็ต้องทำอะครับทางเราก็เช่นเดียวกันนะถามว่าทางอัยการเนี่ยอยากทำมากเลยใช่ไหมเรื่องนี้อยากมาตรวจสอบจริงๆก็ไม่ใช่นะครับวันนี้เราต้องยอมรับว่าเราต้องทำแบบเหมือนนานาสากลในต่างประเทศเขาทำกันนะครับก็คือเราต้องทำตามระบบที่มันเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ที่ถูกจับเพราะนั้นถ้าเราทำตามกฎหมายประเด็นที่1แจ้งการจับซะตามมาตรา22รับรองไม่มีปัญหาไม่ถูกดำเนินคดีวันนี้ตำรวจไม่อยากเป็นนักสืบนะเพราะเป็นนักสืบเนี่ยมันมีความเสี่ยง มีกฎหมายที่มาควบคุมจริงๆกฎหมายที่จะทำให้สังคมสงบสุขเนี่ยมันต้องบาลานซ์เท่าเทียมในการลงโทษผู้ต้องหาด้วยวันนี้กลายเป็นว่ากฎหมายส่วนใหญ่ออกมามันไม่บาลานซ์มันกลายเป็นว่าตรวจสอบตำรวจให้สิทธิ์ผู้ต้องหาคือเมื่อก่อนเนี่ยภาพของคนมองตำรวจก็ต้องยอมรับนะคะว่าไม่ได้ดีสักเท่าไหร่เนาะเขาก็จะมองกันว่าในบางคดีมันเป็นเพราะว่าตำรวจเนี่ยช่วยพวกกันเองเพราะว่านี่ไงลูกตำรวจจริงๆแล้วครอบครัวพี่ทั้งครอบครัวเกลียดตำรวจหมดทั้งบ้านเลยจนกระทั่งพี่มาเป็นตำรวจทำให้ท่านเห็นว่าพอลูกชายมาเป็นจริงๆเนี่ยเริ่มรักตำรวจเพราะจริงๆอย่างที่บอกแหละมันมีนิ้วร้ายนิ้วร้ายไหนเยอะนะเสียก็ต้องต่อให้เยอะยังไงก็ต้องตัดทิ้งสมมติมี10นิ้วเสียสัก9เหลือ1นะคะอย่างนี้สังคมอยู่ไม่ได้พี่บอกเลยไม่จริงหรอกการที่สังคมมันยังอยู่ได้เนี่ยเพราะมันจะมีตำรวจที่ทำหน้าที่แต่ว่าเขาเวลาเขาทำหน้าที่ถูกต้องหรือสามารถเอาผู้ต้องหามาลงโทษได้ส่วนมากจะไม่ถูกมานำเสนอก็จริงเนาะพรบตัวนี้เนี่ยจะช่วยป้องกันปัญหาที่ตำรวจเนี่ยออกนอกลู่นอกทางได้ครบหมดทุกประเด็นไหมคะกฎหมายต่อให้ดีแค่ไหนถ้าคนไม่มีความรู้หรือคนที่มันคิดจะทำความผิดคือมันเลวๆอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่อัดตอนที่ไปกระทำความผิดหรอกต่อให้กฎหมายมันทันสมัยแค่ไหนถ้าคนไม่มีศีลธรรมจริยธรรมและรวมทั้งมีความรู้ความสามารถเนี่ยมันก็ไม่ได้ผลมันไม่ได้ยากเลยใช่ไหมกับการทำตามพรบตัวเนี้ยไม่ยากแปลว่าถ้าคุณทำผิดขึ้นมาคุณตั้งใจคุณรู้แก่ใจก็ต้องรับโทษเราต้องกลับไปดูนะว่าอุปกรณ์เขามีไหมเพียงพอในการทำหน้าที่ไหมหรือถ้ามีแล้วไม่ใช้เนี่ยอันนี้คุณก็อีกส่วนหนึ่งคือถ้ามันเกิดขึ้นจากความไม่พร้อมปัจจัยอื่นๆนะเข้าใจว่าสังคมคงเข้าใจได้แหละแต่ถ้าคุณตั้งใจจะทำที่มันละเมิดตัวเนี้ยก็ควรโดนรับโทษเนาะก็ต้องรับโทษไปจัดให้เต็มไปเลยไม่ปกป้องจำไว้ต้องอยากปกป้องนะคนเป็นเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายต้องพร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบมากกว่าประชาชนทั่วไปและถ้าทำผิดก็ต้องบอกแล้วต้องรับโทษหนักถ้าตำรวจทุกคนหรือเจ้าหน้าที่รัฐที่มีอำนาจจับดูเนี่ยผมว่าไม่มีปัญหาเราไม่ต้องมานั่งคุยกันเถียงกันไม่ต้องมามองว่าใครมาจับผิดจับถูกเราทำตามกฎหมายทุกอย่างจะจบด้วยดีตำรวจถ้าอยากจะมาทำ
งานสืบสวนอย่างเนี้ยอย่าคิดว่าอย่าแล้วเราจะทำได้มันต้องมีความรู้เพราะถ้าเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยคุณต้องรับผิดชอบชีวิตของลูกน้องตลอดจนครอบครัวเขานะ